านการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะเพราะว่าที่ขอนแก่นแล้วก็จังหวัดอื่นใกล้เคียงตอนนี้เริ่มเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งแล้วนะคะระดับน้ำภายในเขื่อนอุบลรัตน์ตอนนี้น้ำที่สามารถใช้การได้เหลือไม่ถึง 1% แล้วนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือการลงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำอย่างไรไม่ให้มีปัญหากับเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือว่าทำการเกษตรนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอัครพงษ์นครแก้วค่ะเชิญค่ะเชิญได้เลยครับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานปีนี้ค่อนข้างที่จะมาเร็วและน่าจะรุนแรงกว่าทุกปีนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งถือเป็นน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามรวมถึงร้อยเอ็ดนะครับพบว่าในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีนะครับซึ่งพบว่ามีปริมาณน้ำใช้การเหลือเพียง12ล้านลูกบาศก์เมตรหรือไม่ถึง 1% ของปริมาณน้ำที่ใช้การนะครับนั่นเท่ากับว่าระยะเวลาหลังจากนี้ประมาณ15วันน้ำใช้การจะหมดไปนะครับซึ่งปัจจุบันมีการปล่อยน้ำอยู่ที่วันละ3แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งเท่ากับว่าหลังจากนี้ต้องมีการระดมทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นอย่างนี้นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวัดในช่วงเช้าวันที่30ตุลาคมในช่วงเช้าของวันนี้นะครับอยู่ที่595ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจำนวนนี้เป็นน้ำที่ใช้การได้12ล้านลูกบาศก์เมตรหรือไม่ถึง 1% ของปริมาณน้ำใช้การโดยเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนขณะที่มีการปล่อยน้ำในทุกวันวันละ300,000ลูกบาศก์เมตรนะครับด้านผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนเหลือไม่ถึง15วันก็จะหมดนะครับหรือภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะต้องมีการดึงน้ำก้นอ่างออกมาใช้การโดยประมาณการว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31พฤษภาคม2563ทำให้ต้องมีการทำความเข้าใจกับส่วนราชการในการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงภาคการเกษตรต้องงดการทำข้าวนาปีกว่า 200,000 ไร่ในปีนี้การน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับณเมื่อเช้านี้เวลา 8:00 นเนี่ยเรายังมีน้ำอยู่ในอ่างที่595ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 24% เท่านั้นเองนะครับสำหรับปี62นี้นะครับแล้วก็ในน้ำจำนวน595ล้านเนี่ยจริงๆมันเป็นน้ำก้นอ่างจำนวน581ล้านเพราะฉะนั้นเป็นน้ำใช้ได้จริงๆอยู่ประมาณ14ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองคือไม่ถึง 1% ของน้ำใช้ได้วันนี้ครับสำหรับปริมาณน้ำตามแผนที่ระบายอยู่ช่วงนี้ประมาณ300,000ลูกบาศก์เมตรต่อวัน300,000ลูกบาศก์เมตรเนี่ยที่ระบายไปเพื่อใช้ในการรักษาระบบนิเวศของลำน้ำพองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สำหรับการผลิตประปาที่สำหรับโภคในบริเวณจังหวัดขอนแก่นนะครับทั้งนี้หลังวันที่15พฤศจิกายนเจ้าที่จะต้องมีการประเมินอัตราในการปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์อีกครั้งจะคงอยู่ที่300,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือจะลดปริมาณการปล่อยน้ำลงนะครับโดยนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นระบุว่าได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยราชการในจังหวัดเร่งระดมหาน้ำที่จะมารองรับในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งนะครับโดยเฉพาะการหาน้ำสำรองจากปริมาณน้ำใต้ดินรวมถึงการเร่งจำกัดพื้นที่ที่มีสถานการณ์ภัยแล้งที่ค่อนข้างจะรุนแรงในช่วงนี้คือที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยเฉพาะการดูแลโรงพยาบาลที่ต้องมีการใช้น้ำให้ตลอดจนถึงช่วงที่จะมีฤดูฝนในช่วงของกลางปีหน้านะครับสิ่งที่เราเฝ้าดูอยู่ตอนนี้ก็คือน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินในขอนแก่นตอนนี้ทั้งจังหวัดเลยมีน้ำบาดาลอยู่ 5,858 บ่อแล้วก็มีปัญหาอยู่นะครับซึ่งบางทีพอน้ำแล้งเนี่ยเขาสูบไม่ได้ก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่ใช้น้ำได้อยู่ที่ 2,885 บ่อ 2,885 บ่อเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอยู่ที่258บ่อนะครับเพราะนั้นเราเองก็จะต้องมาดูตรงนี้ไปเป่าบ่อเพื่อให้น้ำเขาขึ้นมานะครับแล้วก็ไปขุดบ่อใหม่ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดเองนะครับได้พยายามส่งสัญญาณไปนะครับแล้วที่ประสบผลสำเร็จเป็นเบื้องต้นคือที่อำเภอชุมแพต้องขอขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ของทหารเนี่ยนะครับที่ได้ไปช่วยขุดบ่อบาดาลแล้วมาเสริมระบบน้ำประปาที่อำเภอชุมแพที่ผมกราบเรียนไว้ว่าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาณขณะนี้เราก็ถือว่ายังคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรายังต้องสู้กับภัยนี้อีกร่วม8เดือนก็จะต้องใช้ระดมความร่วมมือกันในการที่จะเตรียมความพร้อมให้พร้อมทุกมิติแล้วก็เตรียมทรัพยากรในส่วนของภาครัฐ
็คือรถบรรทุกน้ำที่จะไปแจกจ่ายนะครับเตรียมระบบการวางการบริหารซึ่งจะต้องรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าสู่ระบบการแจกจ่ายน้ำณขณะนี้เราเตรียมไว้แล้วครับทั้งนี้ปริมาณน้ำใช้การจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ปล่อยวันละ300,000 ลูกบาศก์เมตรแบ่งเป็นผลิตน้ำประปา150,000 ลูกบาศก์เมตรและอีก150,000 ลูกบาศก์เมตรจะเป็นการใช้รักษาระบบนิเวศรวมถึงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยได้ไหลผ่านอำเภอน้ำพองนะครับผ่านลำน้ำพองเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อนจะไปบรรจบกับลำน้ำชีเพื่อไหลไปรอเลี้ยงคนในจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดเจตนะครับว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นอกจากน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปัญหาแล้วนะครับน้ำในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะลำน้ำพองและลำน้ำชีในจังหวัดขอนแก่นถือว่าต้องมีการมาวิเคราะห์แล้วก็มีการประมวลนะครับว่าจะมีการใช้น้ำจากส่วนไหนบ้างในการผลิตน้ำประปาหลังจากนี้เพราะว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่31พฤษภาคมในปี2563นะครับปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นต้องมีการระวังในการใช้อย่างที่สุดนะครับเพื่อป้องกันให้วิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจะถึงกลางปีหน้าสามารถมีน้ำเพียงพอในการใช้การทั้งน้ำประปาน้ำใช้ในการเกษตรรวมถึงน้ำในการรักษาระบบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับค่ะขอบคุณคุณอัครพงศ์ค่ะรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ